93มีอุปมาเหมือนผลไม้ที่สุกงอมแล้วมันก็หล่นเองถ้าเรามีอตมตาถึงที่สุดแล้วความทุกข์จะหล่นเองเหมือนผลไม้ที่สุกงอม ผลไม้ที่สุกงอมแล้วไปไหนมันต้องหล่นถ้ามีอตมตาถึงที่สุดเท่าไหร่ความทุกข์มันหล่นเองเหมือนผลไม้ที่สุกงอม94ถ้ายังไม่มีอตมยตาก็หมายความว่ายังติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งมีความเป็นอย่างนั้นมีความเป็นอย่างนี้มีความเป็นบิดามีความเป็นมารดาอย่างนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะใครอวดดีความยึดถือเป็นบิดามารดามีอยู่จนวาระสุดท้ายตายไปกันละไม่ได้อะความรักความหวงให้กันตายความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นบุตรภรรยาสามีในเศรษฐีในขอทานนี่ก็มันก็ละไม่ได้มันมีธรรมยตาอยู่เพียงใดมันก็ละภพนั้นไม่ได้